สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับผมจัดจัดจัดกีมาก,การชนะไพารินกลับมาอีกหนึ่งครั้งนี่คือ1ชั่วโมงของการอัดยาแรงกับรายการฟ้าทลายโจรทาง blue sky channel นะครับวันนี้วันพุทธที่28มีนาคม2555บรรยากาศแล้วก็ดีกรีทางการเมืองก็ยังคงร้อนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะเมื่อสักครู่นี้ผมเพิ่งลงไปใน t w i t t e อร์นะครับว่ารายการในวันนี้อาจจะหนักสักหน่อยจริงๆก็อาจจะหนักทุกวันหรือเปล่าผมไม่ทราบได้ <laughs> แต่วันนี้หนักฮะเนื่องจากเรื่องปรองดองมาชนกับเรื่องแก้รัฐธรรมูญ จริงๆเรื่องหนักๆสองเรื่องนี้มันมีวาระบางอย่างที่ซ่อนเร้นอยู่ที่มันเป็นเรื่องที่จะทําเพื่อคนคนเดียวเนี่ยนะฮะเดี๋ยววันนี้จะได้ย้ําให้ฟังกันครับว่าไอ้สอประเด็นที่มันเป็นประเด็นใหญ่ๆระดับชาติที่มีการเร่งรัดผลักดันกันเหลือเกินนั้นเอ่อมันจะเกี่ยวข้องกับคุณทักษิณชินวัตรอย่างไรนะครับติดต่อผ่านช่องทางการสื่อสารของเราเบอร์ SMS 4642123 4 6 4 2 1 2 3นะครับ ติดต่อเข้ามาได้ทันทีนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้สําหรับใครก็ตามที่ส่ง SMS เข้ามาว่าอยากได้หนังสือ,อ,อรู้สึกว่าจะชื่อหนังสือว่ารู้ทัน 3G หรือว่าความเป็นมาของ 3G ประมาณนี้ทั้ง80เล่มน,นะครับเดี๋ยวทีมงานของเราจะทยอยทยอยติดต่อกลับไปเพื่อขอที่อยู่ของท่านยังไงก็วิงวอนคุณผู้ชมทุกท่านแล้วกันนะฮะเนื่องจากรายการของเราทุกๆรายการเนี่ยนะฮะก็มีของแจก แล้วทีมงานของเราบางทีทํางานกันไม่ทันในะแต่ละวันในการที่จะส่งของรางวัลกลับไปให้ท่านก็ต้องอาศัยระยะเวลาพอสมควรสักนิดนึงครับแต่รับรองว่าของรางวัลทุกชิ้นที่เราจะมอบให้นั้นส่งถึงมือท่านแน่นอนนะครับออวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมกะกจะพูดอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่จะปิดท้ายกันไปแต่ว่าผมขอพูดก่อนเลยได้ไหมฮะออฝากทีมงานเดี๋ยวช่วยรบกวนขึ้นภาพด้วยนะครับ เป็นงานที่เราจะประกาศรับสมัครไม่ใช่รับสมัครอะ่ะคือใครก็ตามที่อยากไปไปกันฟรีเลยสําหรับงานนี้นะครับงานนี้ผมพูดไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี่คือจับมือรวมพลังออกแบบประเทศไทยสัมมนาสมัชชาใหญ่พักประชาธิปัตย์นะครับเอาตรงนี้เนี่ยคือเพจที่ขึ้นไว้ทาง Facebook t w i t t e r ของทางพักประชาธิปัตย์แล้วก็ของทางสอสอแล้วก็ทีมงานของพักประชาธิปัตย์เกือบทุกคนเนี่ยนะครับ ขอเชิญชาว Facebook, Twitter มาเป็นแขก V.I.P เพื่อร่วมฟังคิดนำเสนอและพบปากแกนนำของพรรคภายในงานนะครับงานนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์นี้นะฮะเวลา8นาิ30นาทีถึง12นาฬิกาคือ8โมงเช้าถึงเที่ยงที่ Impact เมืองทองธานีห้องแกรนด์ไดมอนด์บ r o o m นะครับที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะฮะอันนี้คือในส่วนของโซเชียลมีเดีย V.I.P คือคนที่สมัครเข้าไปผ่านทางโซเชียลมีเดีย คุณจะต้องเข้าไปกรอกชื่อนามสกุล Account Twitter Account Facebook นะฮะแล้วก็ยืนยันการสมัครในโซเชียลมีเดียแต่วันนี้พิเศษครับวันนี้พิเศษคุณผู้ชมจากโซเชียลมีเดีย VIP นะฮะทางพักประชาธิปัตย์แจ้งผ่านรายการของผมมานะครับว่าเราจะมีที่นั่งสำหรับ Blue Sky Channel VIP ด้วยนะฮะ Blue Sky Channel VIP เรามีที่นั่งจำนวน100ที่นั่ง 100ที่นั่นตรงนี้เราจะกักไว้กักไว้เป็นพิเศษสำหรับคุณผู้ชมแฟ,แฟนรายการ Blue Sky Channel แฟนรายการฟ้าทลายโจรเองก็ดีที่ชมรายการของผมอยู่ตอนนี้อยากจะไปร่วมงานนี้ผมขอบอกตรงนี้นะครับใครอยากจะไปร่วมงานนี้ไปนั่งฟังการสัมมนาใหญ่ของพักประชาธิปัตย์และแน่นอนว่าอาจจะมีการเปิดโอกาสให้กับแต่ละท่านที่เป็นบุคคลธรรมดานี่แหละครับได้มีการเสนอความเห็นเพื่อ,อออกแบบประเทศไทย ร่วมกับพรคประชาธิปัตย์ในวันเสาร์ที่จะถึงนี้วันนั้นผมไปในงานนี้ด้วยนะฮะจริงๆไปตั้งแต่วันศุกร์แล้วแต่ว่าวันเสาร์เนี่ยจะเป็นงานสัมมนาใหญ่อยากจะให้ใครก็ตามที่ไปได้ผมย้ำนะครับใครก็ตามที่ไปได้จะเป็นคนที่อยู่กรุงเทพหรือว่าถ้าเป็นคนต่างจังหวัดนะฮะแล้วอยากจะมาร่วมงานด้วยใจที่รักจริงๆอยากจะออกแบบประเทศไทยจริงๆเนี่ยนะครับย้ำอีกครั้งว่าใครที่อยากไปและไปได้ อยากจะได้บัตรกี่ใบส่ง SMS เข้ามาบอกนะฮะว่าขอรับบัตรขอรับบัตรวงเล็บมาเลยว่ากี่ใบขอรับบัตรวงเล็บมาเลยว่ากี่ใบนะฮะจากนั้นเดี๋ยวทีมงานจะโทรศัพท์กลับไปเพื่อถามท่านว่าท่านมาได้จริงหรือไม่และต้องการบัตรกี่ใบผมขอความกรุณาและย้ํากับคุณผู้ชมอีกหนึ่งครั้งนะฮะว่าคนที่จะส่ง SMS มาทาง4642123ว่าอยากไปเนี่ยนะฮะขอให้เป็นท่านที่ไปได้จริงๆเพราะว่าวันนั้น เราไม่อยากจะให้ใครเสียสิทธิ์ไม่ใช่ว่า SMS มาแล้วพอถึงวันจริงๆติดธุระไม่สามารถไปได้ไม่สามารถไปร่วมงานได้แล้วที่นั่งตรงนั้นว่างเนี่ยก็ก็เป็นการที่จะไปทับสิทธิ์คนอื่นนะฮะอยากให้คนที่อยากไปจริงๆวันนั้นเราจะไปร่วมออกแบบประเทศไทยกันมีเวลาประมาณสัก3ามชั่วโมง4ี่ชั่วโมงไปพบปะกับแกนนําพักนะฮะไปพบปะกับสสที่อาจจะเป็นสสที่เป็นตัวแทนจากพื้นที่จังหวัดของท่านอยากจะเสนออะไรเปิดกว้างอย่างเต็มที่ย้ําอีกครั้งครับ Blue Sky Channel VIP มีที่นั่ง100ที่นั่งให้กับท่านเอาละฮะเรื่องนี้ผ่านไปนะครับเออ Facebook Twitter ของผมรวมถึง Facebook ของ Blue Sky Channel w w w Facebook com Blue Sky Channel นะฮะยังคงเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันได้วันนี้ใช้เวลาไปเยอะเลยตอนต้นรายการไหนไหเยอะแล้วก็ขอเยอะเลยก็แล้วกันเนี่นะฮะเมื่อวานนี้จําได้หรือเปล่าครับว่าผมมีสถิติจะมาบอกกันนะครับผมเอาสถิติมาจากหน้าเพจใน Facebook นะฮะ ปรากฏว่ามีสมาชิกหลายคนนะครับที่เป็นสมาชิกในเพจของผมนะฮะแล้วก็ใครก็ตามที่เป็นสมาชิกในเพจของผมรบกวนไปกดไลค์กันในเพจของ Blue Sky Channel ด้วยมาจากหลายประเทศมากผมเข้าไปดูในเพจ Insight เป็นข้อมูลนี่นะฮะทางสถิติมีทั้งไทยมีทั้งสหรัฐอเมริกาสหราชอาณา,าจักรออสเตรเลียญี่ปุ่นสิงคโปร์เยอรมนีแคนาดาเกาหลีใต้สวีเดนเนเธอร์แลนด์มาเลเซียไต้หวันนิวซีแลนด์ฝรั่งเศส สวิตเซอรแลนด์จีนอิตาลีนอร์เวย์แล้วก็ฟินแลนด์นะครับเรามาดูสถิติกันบ้างนะครับสำหรับคนที่เข้ามากดไลค์ในเพจของผมเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนกรุงเทพนะฮะร,รองลงมาเป็นนนทบุรีเชียงใหม่ชนบุรีสงขลานาคนปรปฐมภูเก็ตครับหาดใหญ่ขอนแก่นโคราชครับพัทยาพิษณุโลกนครสวรรค์ระยองนครศรีธรรมราชชนบุรี แล้วก็มีซิดนีย์นิวเซาท์เวลนะครับมีลอนดอนประเทศอังกฤษนะฮะโอ้โหมีเยอะแยะมากมายนะครับนี่แสดงให้เห็นครับแสดงให้เห็นว่ามีคุณผู้ชมมากมายหลายคนที่มาจากต่างท้องที่กันต่างจังหวัดกันหรือไม่บางท่านก็อยู่ที่ต่างประเทศแต่อย่างที่ผมบอกไปนะฮะถึงตัวท่านจะอยู่ไกลแต่ใจท่านก็ยังรักประเทศฝากขอบพระคุณทุกท่านที่กดไลค์เข้ามาแล้วก็ติดตามรายการฟ้าทลายโจรของผมกันนะฮะข,ข่าวครับวันนี้ฮะ วันนี้ผมจะใช้เวลาในการเล่าเรื่องราวที่เกิดการทะเลาะกันอย่างใหญ่โตขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้คาบเกี่ยวมาจนถึงวันนี้ครับวันนี้ก็มีเหตุการณ์ทะเลาะกันขึ้นให้ผมเล่าคร่าวๆไหมวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีการทะเลาะกันนะฮะตั้งแต่ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมก็มีการฉีกรายงานของกรรมธิการปรองดองกลางสภาเกิดราม่าขึ้นนะฮะเมื่อเช้าที่ผ่านมา นอกเหนือจากนั้นแล้วท่านที่ฉีกเนี่ยนะฮะก็คือคุณวัชระเพชรทองเป็นบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์ท่านกเ็เขาบอกว่าไอไอเปเปอร์ชุดนี้เนี่ยหรือว่าผลการวิจัยชุดนี้มันเหมือนกับการเอาอุจจาระของคุณทักษิณเนี่ยมาป้ายให้กับประเทศไทยก็มีการยกมือขึ้นประท้วงกันใหญ่โตนะครับจากนั้นแล้วคนที่ลุกขึ้นมาประท้วงก็คือคุณพิเชษเชื้อเมืองพานสสเชียงรายพักเพื่อไทย คุณพิเชษก็บอกว่ายังไงก็ตามคุณทักษิณก็เป็นพ่อของผมนะฮะเล่นประกาศตัวกันชัดเจนกลางสภาแบบนี้อา้าวก็เป็นสีสันเป็นเรื่องราวที่บางครั้งอาจจะน่าเบื่อแต่ว่าก็ต้องรายงานให้ทราบกันว่าตอนนี้ความคืบหน้าในสภาเป็นอย่างไรในระหว่างที่ผมจัดรายการและคุณผู้ชมดูรายการของผมบางท่านอาจจะเปิดสลับไปดูไม่ทราบว่ามีการถ่ายทอดสดหรือเปล่านะฮะาการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ยังคงดําเนินไปอย่างดุเดือดนะครับเมื่อวานนี้ครับคุณอภิสิษ์เวชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงบรรยากาศการประชุมร่วมของรัฐสภาคือวุฒธธิและสอสอประชุมร่วมกันประชาธิปัตย์ไม่เห็นด้วยกับการเลื่อนวาระขออนุมัติให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณารายงานของคณะกรรมาการปรองดองในสมัยนิติบัญญัติขึ้นมาพิจารณาตนเองคิดว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องผิดปกติครับแถมยังตั้งข้อสงสัยว่ารายงานที่เสนอเข้ามาเป็นของจริงหรือไม่ซึ่งตนก็สงสัยและพยายามสอบถามกับพลเอกสนธิบุญยรัชกลินประธานกรรมธิการปรองดองที่นั่งอยู่ข้างหลังคุณอภิสิทธิ์เมื่อวานนี้ในสภา แต่พอถามเนี่ยประธานสภาคือคุณสมศักดิ์เกียรติสุรณนนท์ก็มีการปิดไม์และจะให้ลงมตินะครับนี่เป็นบรรยากาศของการรวบรัดตัดความและรวบหัวรวบหางในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งผมพยายามจะชี้ให้คุณผู้ชมเห็นหลายวันที่ผ่านมาว่ามันมีขั้นกขั้นตอนแล้วก็กระบวนการในการเร่งรัดเหลือเกินที่จะนำเรื่องของการปรองดองจากกรรมธิการปรองดองเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาให้ได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ สุดท้ายตอนประมาณสักห้าทุ่มกว่า,วาเมื่อวานนี้ก็ทำสำเร็จด้วยการใช้เสียงข้างมากผมลงไปก่อนนอนเป็นสเตตัสทางเ Facebook ของผมครับว่าบางทีเนี่ยเสียงข้างน้อยก็น่าน้อยใจในประเทศประชาธิปไตยอย่างประเทศไทยบางทีเสียงข้างน้อยก็พยายามทำอย่างสุดความสามารถนะครับยังไงผมเองก็เกาะเป็นตัวแทนของเสียงข้างน้อยแล้วกันในการที่จะให้กาลังใจกับท่านที่เป็นตัวแทนของเสียงข้างน้อยให้ทาหน้าที่กันต่อไป นอกเหนือจากนั้นคุณอภิสิทธิ์กล่าวว่าหลังจากพักประชุมไปกว่า10นาทีเนี่ยนะครับคุณชวบริตวิทยาสุดเลขา,ลกกานาุการกรรมธิการลุกขึ้นชี้แจงตนจึงทักท้วงว่าตนยังพูดไม่จบประธานสภาจึงให้ตนพูดต่อนะฮะและที่สําคัญคือคุณอภิสิทธิ์พยายามที่จะบอกกับสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองสภาว่าถามคุณสนทิถามคุณสนทิมาและถ้าคุณส,สนทินี่ยังไม่ตอบคําถามตรงนี้เนี่ย การลงมติว่าจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนนั้นมันก็อาจจะทำไม่ได้นะฮะก็ถามว่าไอ้เปเปอร์ไอ้ไอผลการวิจัยของกรรมธิการปรองดองที่ได้รับมาจากสถาบันพระปกเกล้ามีการรวบรวมสรุปกันมาที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติเป็นฉันทามติจากกรรมธิการวิสามันปรองดองเลยทำไมถึงส่งเข้ามาในสภาได้มันเป็นรายงานเถื่อน เรื่องนี้คุณวัฒนาเมืองสุขก็เถียงกับคุณนิพิษอินทรสมบัติในช่วงประมาณค่ำๆของเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะผมได้มีโอกาสติดตามผ่านทางวิทยุรัฐสภา fm 87.5อยู่คุณวัฒนาก็ออกมากล่าวอ้างบอกว่าไอ,เปเปอเ้เปเปอร์ชุดนี้เนี่ยเปเปอร์ชุดนี้เนี่ยที่ที่ส่งเข้ามาในสภาเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่เถือนที่บอกว่าขาดไป5-6หน้าและไม่เหมือนกับข้อสรุปของกรรมธิการเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย เพราะว่ามันมีการปรับปรุงฟอร์แมตของกระดาษมีการเปลี่ยนฟอนต์มีการทําให้เข้ากับลักษณะของรายงานที่ต้องส่งสภาแต่แท้ที่จริงแล้วพักประชาธิปัตย์ไม่ได้อยากจะบอกและอยากจะฉับจับผิดท่านตรงนั้นว่าเป็นการเปลี่ยนฟอร์แมตเปลี่ยนรูปแบบหรือว่าอะไรเพียงแต่จุดที่อยากจะให้คุณสนทิตอบคําถามคืออะไรจุดที่อยากจะให้ตอบคําถามว่าท่านสามารถตอบคําถามสังคมได้หรือไม่ว่าไอ้มติที่จะเอาเข้าประชุมที่รัฐสภาเนี่ยมันมีการลงมติกัน เมื่อเวลาเท่าไหร่วันใดเวลาใดและมีใครที่เซ็นชื่อลงมติในครั้งนั้นนอกเหนือจากท่านบ้างไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆท่านก็อ้างอ้างว่าทั้งหมดทั้งปวงได้เสร็จสิ้นแล้วแล้วอยู่ดีๆก็ส่ง SMS มาบอกกับกรรมธิการทุกคนว่าในวันที่27หรือว่าเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจะมีการยกเลิกการประชุมคณะกรรมาการวิสามัญปรองดองคืออยู่ดีๆท่านก็รวบรัดตัดความ คือจริงๆแล้วเนี่ยจุดที่ผมอยากจะแสดงเป็นข้อเสนอให้กับคุณผู้ชมได้เห็นว่ากระบวนการผิดปกติตั้งแต่ตอนไหนกระบวนการผิดปกติตั้งแต่พอจบจากการเสวนาที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์เมื่อวันพุทธที่แล้วจากนั้นจริงๆแล้วกรรมาการซีประชาธิปัตย์เองก็หวังว่าจะมีการกลับมาประชุมกันในกรรมาการอีกครั้งแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ไม่มีนะฮะในวันศุกร์ท่านก็รวบรัฐตัดความทําเป็นยติ ส่งเข้าไปให้สภาผู้แทนราษฎรผ่านประธานรัฐสภาและวันนั้นคือวันเสาร์เป็นวันหยุดราชการข้าราชการสภาต้องไปทำงานที่สภาในวันเสาร์เพื่อที่จะทำการยื่นยตินี้บรรจุยติดนี้เข้าไปในการประชุมสภาที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ถามว่าทำไมท่านต้องเร่งรัดและแอบทำกันขนาดนั้น พรอมาถึงวันจันทร์อยู่ดีๆก็มีการส่ง SMS เเข้ามาบอกกรรมธิการทุกคนว่าวันที่27งดประชุมเพราะฉะนั้นรายงานนี้สรุปได้ไหมครับว่าเป็นรายงานเถื่อนผมอยากจะบอกกับสังคมตรงนี้นะฮะว่าเป็นรายงานที่ไม่ได้ผ่านการเห็นชอบจากกรรมธิการทุกคนหรือว่าจะเป็นมติของกรรมธิการวิสามันจริงๆไม่ใช่นะฮะและที่สำคัญข่าวอีกข่าวดึงซึ่งผมบอกกับคุณผู้ชมไปเมื่อวานนี้ผมบอกแล้วครับ ว่าอายุของคณะกรรมาธิการที่มีการยืดออกไปจนถึงประมาณปลายเดือนเมษายนเวลาที่เหลืออยู่ตรงนี้ทำไมท่านไม่อาศัยเวลานี้เอาเอายตินั้นถอนออกมาจากสภาแล้วมาพิจารณากันใหม่ขั้นตอนของการพิจารณากันใหม่มีรูปแบบให้เลือกหลากหลายมากมายไ่่กองเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนะฮะออนอกจากนั้นครับผู้น้าราคประชาธิปัตย์ระบุว่าเมื่อเห็นการทํางานของรัฐบาลและเสียงข้างมากแบบนี้ ตนขอเรียกร้องกลับไปอีกครั้งว่าตกลงสถาบันพระปกเกล้าและคณะผู้วิจัยนั้นจะมากําหนดจุดยืนของตัวเองในเรื่องนี้หรือไม่หรือว่าจะมีการปล่อยให้งานชิ้นนี้ถูกบิดเบือนซึ่งหากถอนไปขณะนี้ก็ยังทันนะฮะถ้าคณะผู้วิจัยบอกว่าเห็นแล้วว่ารายงานฉบับนี้นั้นกําลังถูกรัฐสภาโดยกรรมธิการวิสามันนาไปใช้ในการบิดเบือนเจตนารมณ์ก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะถอนทันทีผมก็ย้ําอีกครั้งอย่างที่ย้ําไปเมื่อวานละครับ ว่าสถาบันพระปกเกล้าท่านสามารถที่จะดํารงตนดํารงเกียรติภูมิของสถาบันของท่านไว้วิธีการก็คือถอนการรายงานของท่านออกจากคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางสร้างความปรองดองซะตอนนี้นะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วครับข่าวที่เพิ่งแทรกเข้ามาเป็นข่าวเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีฮะนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ประชุมร่วมของรัฐสภามีมติเห็นชอบให้สภาผู้แทนราษฎร พิจารณารายงานการวิจัยของสถาบันพระปกเกล้าออและคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางสร้างความปรองดองนั้นไอ้มตินี้เนี่ยจะมีการยื่นแล้วก็มีมติที่จะให้มีการแประยะติกันในสภาผู้แทนราษฎรในวันที่4เมษายนนี้นะครับผมจะอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ว่ามันเป็นการอ่านที่เสียเวลาเปล่าๆแต่ผมเชื่อว่าไม่เสียเวลาเปล่าทั้งหมด มันเป็นการย้ําวาทกรรมอีกครั้งหนึ่งว่าคุณปูยิ่งรักนั้นให้สัมภาษณ์แบบเดิมๆนะฮะคือไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นคุณปูบอกว่าขณะนี้ทุกคนต้องการให้บรรยากาศความปรองดองเกิดขึ้นทุกคนทราบแล้วครับโดยมีการเสนอแนวคิดทุกรูปแบบทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่กติกาของเสียงส่วนใหญ่ก็ต้องเคารพขณะเดียวกันก็ต้องให้เกียรติเสียงส่วนน้อยพร้อมยืนยันกลไกลในการหาทางออกของประเทศคือเพราะมีองค์ประกอบครบถ้วนตามระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากสสและสอวอเป็นตัวแทนของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็พูดถึงฝ่ายค้านว่าควรพูดกันอย่างกว้างขวางและเคารพกติกาซึ่งกันและกันนะฮะไม่มีอะไรครับเป็นอะไรที่ไร้สาระนะฮะผมไม่พูดนะฮะและที่สำคัญคือท่านไม่อยู่ท่านไม่เคยอยู่เลยนะฮะเวลาที่ประเทศไทยมีการพิจารณาอะไรกันที่มันเป็นวาระสำคัญของประเทศผมเข้าใจนะฮะ วา,วาระของการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในต่างประเทศรวมถึงไอาการประชุมที่เกิดขึ้นที่เกาหลีใต้ตอนนี้ก็มีผู้นําหลายประเทศมาเยือนเป็นผู้นําระดับโลกทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีบาร,รักโอบามาเมื่อวานนี้ผมดูข่าวท่านก็นั่งประชุมข้างๆกับนาย,ยกรัฐมนตรีจูเลียกิลลาดของออสเตรเลียคือผมก็เข้าใจได้นะฮะว่าไอนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนก็สําคัญ แต่ผมก็อยากจะเรียกร้องไปยังคุณยิ่งรักชินวัตรว่าให้ให้ความสําคัญกับกิจการสภาให้มากกว่านี้นะครับขอให้ท่านกลับมาเร็วๆเพราะว่าตอนนี้นั้นลูกน้องของท่านในสภารวมถึงพักฝ่ายค้านแล้วก็สอวอีกปีอีกหนึ่งที่สําคัญของการเมืองไทยก็ทะเลาะกันใหญ่แล้วนะฮะแต่ผู้นําสูงสุดก็ไม่อยู่เรามาดูข่าวต่อไปครับพลเอกสอนทิบุญยรัตน์กลินสอสบัญชีรายชื่อพักมาตุภูมิในฐานะประธานกรรมธิการวิสามันเนี่ยนะฮะ ยืนยันปัญหาที่เกิดขึ้นในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่าถือเป็นเรื่องปกติของการทํางานในสภาที่รัฐบาลน,นั้นเป็นฝ่ายดําเนินการและฝ่ายค้านก็ต้องตรวจสอบทัดทานเป็นเรื่องของการเมืองที่ต้องทําไปตามบทบาทนะฮะก็ผู้สื่อข่าวถามว่าอึดอัดไหมกับสิ่งที่เกิดขึ้นคุณสนทธิก็บอกว่าไม่ขอตอบวัตถุประสงค์ที่ถามแต่ยืนยันว่าสิ่งที่ตนเองได้กําหนดแนวทางในการทํางานเรื่องนี้เป็นไปตามที่คาดหวังไว้แล้วนะฮะ ก็แน่นอนแล้วครับว่าคุณงามความดีและเกียรติภูมิทั้งหมดที่พลเอกสอนธิบุญยรัตน์กลินได้สร้างสมมาผมว่าพังทลายไปในในไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมากับแนวทางที่ท่านได้ให้สัมภาษณ์แนวทางที่ท่านได้เห็นว่ามันถูกต้องเมื่อวานนี้ท่านก็ไม่ตอบคําถามของคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะพุทธที่แล้วคุณอภิสิทธิ์ถามท่านไปพลตรีสนั่นถามท่านไปท่านก็ไม่ตอบ ที่ประชุมสภาร่วมกันของสองสภาเมื่อวานนี้ที่สภาผู้แทนราษฎรคุณอภิสิทธิ์ถามคําถามง่ายๆว่าอายัดติที่ยื่นเข้ามาเนี่ยที่มันเป็นกระดาษไม่รู้กี่แผ่นเนี่ยท่านทําวันไหนลงวันเวลาใดและมันผ่านความเห็นชอบของกรรมธิการทุกคนในที่ประชุมหรือไม่หรือว่าแท้ที่จริงแล้วที่ท่านอ้ําอ้ําอึ้งอ,ำอำไม่ตอบคาถามเนื่องจากมันไม่ได้ผ่านกรรมวิธีที่ถูกต้องแล้วก็กลายเป็นรายงานเถื่อน ท่านก็ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาแล้วก็ใช้เวทีสภาในการที่จะเล่าถึงเกียรติประวัติของตัวเองว่าในอดีตท่านที่ผ่านมาท่านทำอะไรไว้บ้างประชาชนไม่อยากรู้ครับไอประวัติของท่านเนี่ยผมเซิร์ชเข้าไปในวิกิพีเดียผมก็รู้แล้วว่าประวัติของท่านมันเป็นมาอย่างไรแต่ก่อนนั้นท่านได้สร้างคุณูปการให้กับชาตินี้ไว้อย่างไรบ้างผมทราบครับ แต่ที่ผมอยากจะทราบและประชาชนหลายท่านอยากจะทราบเมื่อวานนี้ว่าไอรายงานนั้นมันเป็นรายงานเถื่อนจริงหรือไม่ไอการตอบข้อสงสัยให้สภาผู้แทนราษฎรและคุณผู้ชมทางบ้านได้รับทราบจากการถ่ายทอดสดแล้วก็ถ่ายทอดเสียงเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของคุณวัฒนาเมืองสุขคุณวัฒนาก็ลุกขึ้นมาพูดเปล่าๆผมว่านะฮะถ้าจะให้มันจบคุณสนธิต้องลุกขึ้นมาพูด แต่ลุกขึ้นมาพูดเมื่อวานนี้ท่านก็ลุกขึ้นมาพูดแต่ตอบไม่ตรงประเด็นถ้าท่านตอบให้ตรงประเด็นตามที่คุณอภิสิทธิ์ได้ถามคำถามสองสมข้อตรงนั้นเนี่ยทุกท่านในประเทศไทยจะได้เข้าใจว่าแท้ที่จริงแล้วรายงานนั้นมันเถื่อนหรือไม่แต่ท่านก็เลือกที่จะใช้เวลาของท่านไปเปล่าๆปีๆด้วยการตอบอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ตรงคำถามผมจะบอกนะครับว่า การใช้เวทีในสภาหรือการใช้เวทีใดๆก็ตามในการถแถลงการหรือว่ากล่าวอะไรก็ตามทั้งในรัฐสภาแล้วก็การให้สัมภาษณ์ของสื่อมวลชนของคนเอกสนทินั้นพยายามตอบให้ตรงประเด็นหน่อยได้ไหมครับผมขอเรียกร้องตรงนี้ความรู้ความสามารถของท่านเนี่ยผมเชื่อนะฮะว่าท่านฉลาดที่จะรู้ว่าคำถามแต่และคำถามประเด็นอยู่ตรงไหนแต่ท่านไม่เลือกที่จะตอบให้ตรงประเด็นเพราะว่าอะไร ท่านไม่กล้าตอบใช่หรือไม่ผมถามท่านตรงนี้ครับท่านไม่กล้าตอบใช่หรือไม่เรื่องจากคําถามนั้นเป็นคําถามที่แทงใจดําท่านและท่านรู้ว่าถ้าท่านตอบท่านจะเพี้ยงพล้ําแล้วมันแฟร์กับสังคมหรอครับว่าถ้าท่านรู้ว่าท่านตอบท่านตอบแล้วจะเพียงพล้้าแต่ท่านไม่เลือกที่จะตอบอ้าวแล้วความจริงมันจะปรากฏได้อย่างไรล่ะฮะมันก็เป็นที่ค้างคาใจของสังคมอยู่แบบนี้แะครับว่าปรากฏ สิ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยไอรายงานนั้นเนี่ยที่คุณอภิสิทธิ์ได้ได้ลุกขึ้นถามในสภาผู้แทนราษฎรเป็นสาเหตุให้มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางมีคนเข้าไปล้อมกรอบคุณสนธิบุญรัตน์กลินนี่นะฮะท่านสามารถแก้ปมนั้นด้วยตัวของตัวเองในการลุกขึ้นมาตอบคําถามให้ได้เมื่อวานนี้เนี่ยผมลงไปใน Facebook แล้วก็ทวิตเตอเนี่ยนะครับผมลงไปว่าเสร็จนาฆ่าโคถึกเสร็จศึกปรองดองฆ่าสนธิ ก็ไม่ทราบเหมือนกันคือเมื่อวานนี้ผมก็ไม่รู้นะฮะผมคิดเอาเองในใจว่าพลนเอกสนธิในการกระโดดลงมารับงานนี้ให้กับคุณทักษิณชินวัตรท่านได้อะไรบ้างด้วยความปราถนาดีนะครับผมอยากจะขอเตือนท่านไว้ว่าไม่แน่ฮะเสร็จนาฆ่าโคถึกเสร็จศึกปรองดองท่านเองแหละอาจจะเป็นคนที่โดนฆ่าท่านถูกมอบหมายมาให้ทำเรื่องของความปรองดอง ซึ่งใสในนั้นเป็นการพาคุณทักษิณกลับบ้านหากวันใดก็ตามที่คุณทักษิณชินวัตรได้กลับบ้านท่านหวังอะไรฮะท่านหวังอะไรจากตรงนั้นคุณทักษิณสัญญาว่าจะให้อะไรกับท่านผมนึกไม่ออกนะครับผมใช้เวลาเข้าไปอ่านข่าวในเว็บไซต์ต่างๆผมไม่อยากจะบอกว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่เชื่อถือได้หรือว่าข่าวกรองแล้วนี่ยนะฮะ ผมไปอ่านมาในเว็บไซต์ผู้จัดการนะครับก็มีคอลัมนิสท่านหนึ่งเขียนไว้ว่าพลเอกสนธิก็อาจจะได้ถุงขนมจากคุณทักษิณชินวัตรกรณีถุงขนมนะฮะคือข้างในไม่ได้เป็นขนมข้างในเป็นเงินและข่าวอีกข่าวหนึ่งผมเองก็ฟังหูไว้หูนะฮะร,รวมถึงผมเองก็อยากจะให้คุณผู้ชมฟังหูไว้หูด้วยเช่นเดียวกันรู้สึกว่าจะมีการคุยกันระหว่างคนที่อยู่ต่างประเทศกับคุณสนธิบุญยรัชกลินบอกว่าก็ทํางานงานนี้ให้สําเร็จ มีตำแหน่งตำแหน่งหนึ่งรอคุณสนทิอยู่เป็นตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งใหม่ของเมืองไทยฮะเรื่องนี้ยังคาราคาซังอยู่แล้วก็เรื่องนี้ยังไม่เป็นข่าวเพราะว่าตอนนี้นั้นข่าวเรื่องความปรองดองกับรัฐธรรมนูญนั้นเป็นข่าวใหญ่ตำแหน่งที่รอคุณสนทิอยู่ผมเอามาจากเว็บไซต์ผู้จัดการนะฮะคือตำแหน่งผู้ว่าการนครรัฐปัตตานีครับฟังผมอีกครั้งนะฮะตำแหน่งผู้ว่าการนครรัฐ ปัตตานีไม่เคยได้ยินใช่ไหมฮะผมเองก็เพิ่งเคยได้ยินนี่แหละฮะก็มีการเสนอกันมาว่าการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ตั้งขึ้นเป็นพื้นที่พิเศษเหมือนกับกรุงเทพมหานครและพัทยาคือเป็นพื้นที่ที่บริหารกันเป็นพิเศษมีการเลือกตั้งผู้นำกันในท้องถิ่นเองเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครและพัทยาเนี่ยฮะที่ ผู้ว่ากรุงเทพมหานครไม่ได้มาจากการแต่งตั้งเหมือนผู้ว่าจังหวัดอื่นคือมาจากการเลือกตั้งคือเป็นเขตปกครองพิเศษชื่อว่านครรัฐปัตตามีตําแหน่งตําแหน่งหนึ่งที่อาจจะมีการเกลี้ยเสียกันอยู่อาจจะมีการคุยกันอยู่หลังไมหรือเปล่าว่าก็ทําเรื่องนี้ให้หน่อยจากนั้นถ้าเรื่องนี้สําเร็จตําแหน่งผู้ว่าการนครรัฐปัตตาคนแรกของประเทศไทยถ้าเรื่องนี้สําเร็จนะฮะอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยและถกเถียงกันอีกนาน ผมก็ไม่ทราบได้ว่านี่จะเป็นข้อสรุปหรือไม่แต่ผมสรุปว่าให้ฟังหูไว้หูนะครับข่าวนี้ผมไม่ได้กุกขึ้นมาเองผมเอามาจากผู้จัดการนะฮะบอกกันไว้ก่อนตรงนี้เดี๋ยวจะหาว่าอยู่ดีๆไอ้หน้าอ่อนนี่มันมาอวดดีอะไรในการกุกข่าวขึ้นมาเพื่อสร้างความแตกแยกไม่ใช่นะครับผมก็เอามาจากทางนู้นทีตรงนี้ทีแต่เห็นว่าน่าสนใจก็เอามาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะฮะเอาละครับคงต้องขอพักตรงนี้นะครับ กลับมาในเบรกหน้าเราจะมาคุยกันต่อเรื่องของความปรองดองแล้วก็เราจะลามไปคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนื่องจากที่สภาผู้แทนราษฎรก็มีการประชุมกันของคณะกรรมธิการวิสามันที่พิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291ที่มีคุณสามารถแก้วมีชัยเป็นประธานรวมถึงช่วงท้ายนะครับถ้าสมมติว่ามีเวลาไม่ทราบเหมือนกันว่าจะมีเวลาหรือเปล่า เราจะมาพูดกันถึงอีกหนึ่งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเรียกเก็บภาษี1.2หมื่นล้านกับคุณทักษิณชินวัตรและคุณหญิงพจมานดามาพงจะเป็นอย่างไรเบรกหน้าเจอกันกับฟ้าทลายโจรครับ